ซันเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ตื่น6โมงเช้าทุกวันเพราะนาฬิกาปลุกเห็นอะไรซ้ำๆทำอะไรซ้ำๆกันทุกวันแต่วันนี้เขาตื่นเร็วขึ้น1ชั่วโมงเพราะนาฬิกาปลุกรวนเขาไม่รู้จึงออกจากบ้านไปหารู้ไม่ว่าจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นกับเขามากมายเพียงเพราะเขาตื่นเร็วขึ้น1ชั่วโมงมุม1ดาวนิสิตศิลปะจบใหม่ไฟแรงตื่นเช้าทุกวันเพื่อนั่งเรือไปขายโปสการ์ดหน้าร้านกาแฟที่ประจำของเธอแม้ว่าจะขายไม่ได้เงินมากมายจากมันแต่ก็พอเพียงที่จะจ่ายค่าเช่าและเธอก็มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เธอชอบเธอมักจ้องมองโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่วันนี้โทรศัพท์ของเธอเสียเธอจึงได้มองสิ่งแวดล้อมระหว่างทางมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเธอมากมายเพียงแค่เธอละสายตาจากจอโทรศัพท์ของเธอซันออกจากบ้านมาก่อนจึงตัดสินใจไปทำงานเองโดยไม่รอรถเขานั่งเรือและนอกจากอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแล้วเขายังได้พบกับหญิงข้างห้องที่เขาแอบปลื้มแต่ไม่เคยแม้แต่จะพูดคุยกันเพราะทุกครั้งที่เขาพยายามพูดคุยกับเธอก็ไม่มีทีท่าว่าจะละสายตาจากโทรศัพท์ของเธอเลยวันนี้เธอคนนั้นไม่จ้องจอโทรศัพท์เหมือนทุกวันเขาจึงเข้าไปพูดคุยและทำความรู้จักโดยใช้ความเป็นเพื่อนข้างห้องเข้าอ้างหลังจากวันนั้นซันก็ตื่นเร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงทุกวันเพื่อที่จะไปพบเจอและพูดคุยกับดาวบนเรือเป็นเรื่องน่าแปลกที่ทั้งคู่อยู่ข้างห้องกันกลับเจอกันแต่บนเรือในตอนเช้านั่นไม่ใช่เรื่องเดียวที่น่าแปลกหนึ่งในบทสนทนาบนเรือที่ดาวเล่าให้ซันฟังคือสิ่งที่แปลกในห้องของดาวต้นไม้ที่ดาวปลูกไว้ในกระถางดาวไม่เคยรดน้ำเลยแต่มันกลับไม่ตายซันไม่ยอมน้อยหน้าเล่าถึงเรื่องนาฬิกาของเขาว่าสวรรค์ส่งมาให้ซันเล่าว่าแต่ก่อนซันไปทำงานสายโดนหักเงินเดือนประจำตกเย็นกินเหล้ากับเพื่อนชีวิตเหลวไหลแต่ว่าตั้งแต่ได้พบนาฬิกาที่วางอยู่ที่ระเบียงห้องที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนซันคิดว่าสวรรค์คงให้มาเพื่อทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาจึงใช้มันปลุกเขาไปทำงานทุกวันและตื่นมาเห็นมันเป็นการย้ำเตือนเสมอว่าเขาต้องเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเย็นวันนั้นทั้งคู่กลับห้องของตนซันออกมายืนรดน้ำให้ต้นไม้ของดาวตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือวันนี้ดาวแอบเห็นซันรดน้ำต้นไม้ให้ดาวดาวเดินมาออกจากระเบียงซันตกใจดาวพูดขึ้นว่ารู้แล้วทำไมมือถือเราถึงพังก็เมื่อวานเผลอวางไว้ข้างนอกคงมีคนมารดน้ำมือถือเขาเข้าซันยิ้มอย่างเขินๆยังไม่ทันพูดอะไรดาวก็พูดต่อว่านาฬิกามันไม่ได้มาจากสวรรค์หรอกมันมาจากนางฟ้าบางทีนาฬิกานางฟ้าอาจจะเสียอยู่ดีๆเดินเร็วไปทำให้นางฟ้าเสียเวลานอนไปตั้ง1ชั่วโมงนางฟ้าโกรธเขี้ยงมันทิ้งแล้วข้ามไปเก็บมันกลับมาไม่ได้ก็เป็นไปได้นะพูดจบทั้งคู่ก็มองหน้าและยิ้มกันอย่างเขินๆซันยื่นนาฬิกาคืนให้ดาวเพราะเขาไม่ต้องการมันเป็นแรงบันดาลใจอีกต่อไปแล้วเขามีแรงบันดาลใจใหม่ที่คอยเคาะห้องปลุกเขาและเดินไปขึ้นเรือกับเขาทุกวัน